ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้นะครับได้มีมติแบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าข่ายต้องพ้นจากตําแหน่งรับผิดชอบงานในส่วนต่างๆระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันสถานะความเป็นรัฐมนตรีของบุคคลที่มีปัญหานายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยผลการประชุมว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้พิจารณาเรื่องการกํากับการบริหารราชการ และการสั่งรวมถึงการปฏิบัติราชการเนื่องจากมีรองนายกรัฐมนตรี4คนที่ยังมีข้อสงสัยว่าพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโดยประเด็นนี้นะครับได้มอบหมายให้สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดังนั้นเนระหว่างนี้เพื่อไม่ให้การบริการหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินติดขัด จึงมอบหมายงานให้นายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดูแลงานในส่วนของนายกิติรัตน์นรนงในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายยุคนลิ้มแหลมทองดูแลงานในส่วนของนายปลอดประสบสุรศดีและนายพงเทพเทพการนาดูแลงานในส่วนของพลตเอกประชาผมนอก และนายสุรพงศ์ตว,วิจักชัยกุลรวมทั้งงานในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและนายธนุศักดิ์เล็กอุทยัยขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพงเทพระบุว่าคอรมอยังเห็นชอบแต่งตั้งนายสุันทน์เวชชาชีวะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและพลมนตรีทวัตบุญเฟื่องปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบต่อไป ขณะที่สอรอสมีมติให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงทําหน้าที่ผู้อำนวยการสอรอสรวมถึงนายสุรพงศ์ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ปรึกษาสอารอสต่อไป